สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมตรักซ่าเหมือนเดิมครับวันนี้เราจะมาอยู่กับเกม Awakening of Hero นะครับตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวโมบ้านะก็จะคล้ายๆกับ ROV เลยนะครับแบ่งฝ่ายฝั่งละ5ต่อ5นะแต่ว่าตัวเกมนี้เนี่ยมันจะให้เราเก็บเงินเพื่อที่จะซื้อสกิลเสริมมาใช้งานได้ด้วยนะครับแล้วก็มีบัฟพิเศษนะครับให้เราเก็บในเกมได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีจุดเติมเลือดด้วยนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการเล่นของตัวเกมกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูในส่วนอื่นของตัวเกมนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรมากเนาะกด Battle ครับผมนี่นะครับก็เกมนี้มีอยู่บน Store ไทยแล้วนะครับนะตอนนี้ก็สามารถโหลดเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับแต่ว่ายังอยู่ในช่วงทดสอบนะใครที่อยากจะเล่นก็ผมเอาลิงก์โหลดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็รอให้ตัวเกมเนี่ยมันจับคู่ให้กับผมก่อนนะเพื่อที่จะเข้าไปแข่งขันนั่นเองนะครับผมใช้เวลาประมาณ30วินาทีครับรอสักครู่หนึ่งเป็นเกมที่น่าสนใจอีกเกมหนึ่งนะครับภาพก็สวยด้วยนะนี่มาแล้ว accept เลยนี่แล้วก็รอเพื่อนๆคนอื่นครับ connect ไปเลยนี่มาแล้วฮะทีนี้ก็เลือกตัวละครครับเดี๋ยวผมจะเลือกตาเท่าคนนี้เพราะว่าผมลองเล่นตัวนี้แล้วแล้วผมก็เล่นเป็นนะครับสำหรับตัวนี้นะตัวอื่นก็มีให้เลือกอีกนะครับมีทั้งตัวฟรีแล้วก็ตัวที่ไม่ฟรีนะฮะคือตัวละครฮีโร่ตัวไหนที่เรายังไม่มีแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าเก็บตังค์แล้วค่อยไปซื้ออีกทีได้นั่นเองนะครับผมนี่นี่ฮะก็เกมนี้เนี่ยจะให้เราขึ้นเนี่ยเป็นยานแบบนี้ครับผมขึ้นไปนะแล้วมันก็จะไปส่งเรานะครับตามจุดที่เราต้องการนะสามารถที่จะบังคับได้ครับนี่ประมาณนี้แล้วก็โดดลงมาฟุ๊บนี่เห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจัดคลิปก่อนตอนนี้จัดการคลิปก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมามีคนมาว่ะเอ้ยอย่ามาอย่างนี้ดิโอ้เรียบร้อยนี่จัดไปทีนี้เรามาตรงนี้ครับเนี่ยจุดเติมเลือดจะอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ถ้าเลือดเราใกล้หมดใช่ไหมเราก็มาเติมเลือดตรงนี้ได้ครับนี่ไงเติมเข้าไปเรียบร้อยนี่จัดการคลิปก่อนโอ้นี่แน่เข้ามานี่จัดการตายแน่เพื่อนตายแน่โอเคสวยเฮ้ยอย่าใจเย็นใจเย็นโอ้ตามผมมาถึงนี่เลยว่ะเอาดิมาดิครับมาดิครับนี่โอ้โหกาตาลาสคิวซะหน่อยนี่แน่เรียบร้อยจัดไปพังป้อมเก็บเงินครับเก็บเงินไปเรื่อยครับผมคือสังเกตไหมฮะมันจะมีไอ้ตัวเนี้ยนะครับตรงเนี้ยตรงเงินเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะมาเลือกซื้อได้เป็นแบบว่าพวกตัวของที่จะเอามาช่วยให้เราต่อสู้ได้นะครับแล้วก็จะมีเก็บกล่องเนี่ยมันจะมีบัฟพิเศษให้เมื่อกี้นะเป็นกล่องนะครับซึ่งเราก็สามารถเก็บขึ้นมาได้แล้วก็เอาไปใช้นะยามจำเป็นได้นั่นเองนะครับเนี่ยกดใช้มันก็จะทำให้ผมวิ่งเร็วขึ้นเห็นไหมฮะแบบนี้นี่โอ้ยมีระเบิดมาแล้วยังไงนี่ปล่อยไว้ก่อนมาช่วยเพื่อนสกิลตรงนี้เนี่ยนะครับอันบนสุดก็จะเป็นแบบว่าช่วยเพิ่มเลือดมาดีครับนี่ตายเลยครับเพื่อนเพิ่มเลือดก่อนเอาดีครับเข้ามาเพื่อนนี่เรียบร้อยครับผมโอเคสวยเฮ้ยอย่าเพิ่งขอยาหน่อยเพิ่มเลือดนิดนึงซื้อไอเทมครับเห็นไหมมันจะมีไอเทมให้เราเลือกซื้อนะแล้วก็เนี่ยไอ้ตัวนี้ครับเราสามารถที่จะซื้อมาช่วยให้มันโจมตีได้เนี่ยกดซื้อแบบเนี้ยแล้วมันก็จะมาช่วยโจมตีครับเห็นไหมฮะประมาณนี้ครับผมก็เป็นเกมที่เล่นง่ายๆครับแล้วก็ใช้เวลาในการเล่นไม่นานด้วยโอเคผมจะตายอยู่แล้วเนี่ยรักษาตัวเองก่อนนิดนึงนี่ฟึบๆมันมีไอเทมหลายๆแบบครับอันนี้ก็ต้องลองเล่นไปเรื่อยก่อนนะแล้วก็จะเข้าใจเอ้าไอ้ตัวนี้มาทำไมเนี่ยมายืนตรงนี้ทำไมอ่ะเอ้าไม่ตายอีกผมจะจัดการทั้งคู่จัดการทั้งคู่เพื่อนจัดการทั้งคู่หนีไปไหนฮัลโหลนี่มาแล้วก็เรียบร้อยครับผมนี่สวยโอเคเดี๋ยวซื้อของก่อนนี่ซื้อของแล้วก็อุ้ยเกิดอะไรขึ้นเอ้าผมกลับมาอยู่นี้ได้ไงวะเนี่ยน่าจะได้อะไรสักอย่างนึงโธ่โอเคกลับไปก่อนฮะลงไปด้านล่างฟืบเล่นไม่ยากนี่
เฮ้ยช่วยเพื่อนหน่อยโอเคสวยสวยสวยเพื่อนสวย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 ครับสวย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 เออเฮ้ยมาช่วยหน่อยนี่ไม่รอดหรอกเพื่อนนี่ไอตัวนี้มันใช้ได้เลยนะจริงๆเออเก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์นี่เก็บตังค์หน่อยนิดนึงไหนไหนนี่นี่เพิ่มเลือดนิดนึงฮะฟึบ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 โอเคเขามีสองตัวเราจะเข้าไปไหวป่ะวันเนี้ยฟึบนี่แน่จัดไปเพื่อนจัดไปสกิลนี้อุ้ยอุ้ยผมจะตายไม่น่าเข้าเลยว่ะอัพก่อนอัพก่อนอันนี้ก็ดูเพื่อนเขาสู้ครับผมแล้วก็เราก็รอเราเกิดนั่นเองนะใช้เวลาแป๊บเดียวอ่ะเกิดแล้วเกิดแล้วโอเคจัดไปเหาะไปเลยนี่เอ้ยป้อมล่างป้อมล่างป้อมล่างยังเหลือเยอะครับผมนี่ลงมาจัดการคีปก่อนก็ได้นะนี่นี่ยิงคีปหน่อยโอเคมาเพื่อนเดี๋ยวเราไปช่วยแล้วซื้อไปครับของพิทรงพิเศษอะไรก็ว่ากันไปปึ๊บเฮ้ยจัดการป้อมหน่อยเพื่อนนี่โอเคสวยปล่อยให้ทากออกไปสกิลโอ้ชะฮึบชะฮึบตุ้มนี่แน่เรียบร้อยสวยมากเพื่อนยิงป้อม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 โอเคเรียบร้อยแจมเพิ่มเลือดหน่อยงามๆเลยงานนี้เอไปต่อคือตานี้สบายๆครับชนะอยู่แล้วอ้าวผมมาตรงนี้อีกแล้วกดไปโดนอะไรวะ อันนี้งงๆอยู่นะเพราะว่าผมก็เพิ่งเริ่มเล่นไม่รู้กดไปโดนอะไรนะครับแต่ว่าใกล้ชนะแล้วตอนนี้ฟุชนี่นี่มาเฮ้ยเพื่อนเราสู้อยู่เพื่อนเราสู้อยู่มาเรามาช่วยแล้วเพื่อนนี่นี่เจอเราไหมอ่ะเจอเราไหมอ่ะฮ่าฮ่าคุณลุงนี่ใช้ได้เลยนะสกิลอ่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไปครับจัดการป้อมครับผมโอเคสวยไปครับเฮ้ยด้านล่างด้านล่างด้านล่างตอนนี้เราไม่สนป้อมแล้วครับเราสนใจการคิวมากกว่าฮะมาช่วยแล้วเพื่อนนี่มาดีครับมาดีครับเราแรงนะเราแรงนะตรงนี้แรงนะบอกเลยบอกเลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มาเราแรงครับขอบอกโอ้โหคิวกระจายครับผมสวยนี่ดันป้อมครับดันป้อมอันนี้อันนี้ไอ้ตัวนี้โอ้อยู่ในป้อมด้วยอ้าวเรียบร้อยครับชนะแล้วนี่ฮะก็เป็นรูปแบบการเล่นของตัวเกมคร่าวๆนะครับที่ผมมาเล่นให้ดูนะนี่ได้ MVP ด้วยเล่นเสร็จก็จะมีแบบว่าบอกรายละเอียดต่างๆนะครับสำหรับการเล่นเกมนี้นั่นเองนะฮะ อ่ะนี่ครับก็จะมีของมาให้เราเปิดด้วยครับปึ๊บนี่เปิดได้3อันปึ๊บนี่ฮะโอเคเรียบร้อยครับผมกดออกไปเมนูข้างหน้านั่นเองฮีโร่ก็เห็นอยู่ในหน้าปกนี่แหละครับประมาณนี้นะตอนนี้นะแต่ว่าอนาคตก็อาจจะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ๆๆอันนี้เป็นบอร์ดนะครับบอกว่าให้ดูนะครับว่าเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เนี่ยเปิดกล่องตรงนี้ได้ครับผมมันจะมีกล่องให้เราเปิดอยู่นี่ปึ๊บดูซิว่าได้อะไรนี่นี่โอเคนี่ของพวกนี้มันจะเป็นไอเทมด้วยครับไอเทมที่สามารถที่จะไปเปิดได้แล้วก็มาดูตรงเออร์ชิปเมนต์ตรงนี้ฮะรับของได้นี่เห็นไหมเคลมรับของรางวัลโอเคเรียบร้อยอ่ะเลเวล3แล้วนี่Okay. ใครที่เข้ามาแล้วนะครับชื่อมันยังไม่เปลี่ยนให้แล้วก็สามารถกดเข้ามาตรงชื่อด้านบนนะฮะแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้ฮะเนี่ยเห็นไหมสามารถกดเปลี่ยนได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะอันนี้เดี๋ยวผมกด
ดออกไปนะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับผมเข้ามาให้ดูเฉยๆนะแล้วก็ในส่วนของการแบทเทิลนะครับก็มีโหมดหลายอันเลยนะเนี่ยก็เข้ามาดูได้ว่าเราอยากจะเล่นโหมดไหนอะไรยังไงนะครับเมื่อกี้ผมพาลงแรงไปนะครับแรกๆก็คนก็เพิ่งหัดเล่นกันอะไรอย่างงี้ก็ยังเล่นง่ายๆอยู่นะครับเวลาที่เราไปแบบแรงสูงๆขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มยากขึ้นนะเออแล้วก็มีฮีโร่นะครับให้เลือกตามนี้ครับนะตอนนี้นะยังไม่เยอะเท่าไหร่ตัวไหนที่เรายังไม่มีแล้วก็ไปซื้อเอานะครับนี่ฮะมันก็จะมีราคาอยู่เห็นไหมใช้เงินที่สะสมในเกมได้แล้วก็เป็นเงินที่แบบเติมเอานะประมาณนี้เออความสามารถก็แตกต่างกันแหละครับสำหรับฮีโร่เนาะแล้วก็นี่ฮะมีไอเทมครับผมไอเทมที่สามารถที่จะเอาใส่กับตัวละครได้นะครับนี่ถ้าสมมติว่ามันมีให้ใส่นะครับเราก็สามารถที่จะกดเข้ามาดูแล้วก็เนี่ยอย่างเช่นอันนี้ฮะคือเราได้มาครบแล้วใช่ป่ะมันจะมีให้สะสมเป็นชิ้นๆไปก่อนครับเมื่อครบเนี่ยสมมติอันเนี้ยเหลือเนี่ยเหลือเท่าไหร่เนี่ยอีก1ชิ้นเออนะครับเราก็สามารถที่จะอัปเกรดขึ้นมาได้นะครับโอเคกดใส่ก่อนก็ได้นะครับเนี่ยอัปเกรดก็ใช้เงินนะครับ80นี่อัปเกรดทำให้แบบว่าอาวุธมันแบบไอเทมมันแบบว่าดีขึ้นนั่นเองนะครับผมนี่เห็นมั้ยเรียบร้อยแล้วก็กดใส่ไปก็ได้เอาตัวนี้ใส่ดีกว่านี่ของที่แบบว่าอัปเกรดดีกว่านะครับนี่อันนี้ก็อัปเกรดได้แล้วนะครับใช้เงิน200โอ้อัปเกรดนี่แต่ว่ามันดีขึ้นไงนะฮะความสามารถตัวละครมันก็จะเจ๋งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นเราก็เข้ามาดูครับว่าไหนที่เราสามารถที่จะใส่กับตัวละครได้เนาะประมาณนั้นฮะสำหรับตัวเกมนี้นะแล้วก็มีช้อปปงช้อปปิ้งก็เข้ามาดูครับซื้อของตามนี้ได้ถ้าเรามีตังค์นะครับก็มาซื้อได้เลยนี่ของขายนะแล้วก็มีเข้าไปดูวิดีโอด้วยนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะทีนี้ผมไม่ได้กดเข้าไปดูให้นะแล้วก็มีแอดฟงแอดเฟรนได้ด้วยครับสำหรับใครที่มีเพื่อนนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเซตติ้งครับสามารถปรับนะค่าความคมชัดของตัวเกมนะครับผมปรับได้เลยเออประมาณนี้ก็หลักๆแค่นี้แหละครับสำหรับตัวเกมเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงทดสอบอยู่เนาะใครสนใจก็ลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะเอาไว้เท่านี้ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละสวัสดีทุกคนครับผม